ุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยาและกลุ่มผู้ประกอบการร้องขอให้กรุงเทพมหานครทบทวนกรณีมีโครงการรื้อสถานีรถไฟฟ้า BTS ตากสินเพราะทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไทย PBS เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนจัดหาเสื้อกันหนาวและผ้าห่มใหม่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในโครงการไทย PBS มอบไออุ่นให้พี่น้องจังหวัดหนองคายและชาวลาวในวันเสาร์ที่13ธันวาคม2557ณโรงเรียนบ้านฟ้าประธานอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายและศูนย์สั่งการกู้ภัยมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่งสปป.ลาววัดธาตุหลวงรายการสถานีประชาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและสสส.เปิดพื้นที่ให้ผู้พิการทางการได้ยินในช่วงเปิดตาวันนี้เสนอตอนสารฟอร์มาลินตอน2พบกับพิธีกรผู้พิการทางการได้ยินคุณวัชรินทร์ชาลีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการสถานีประชาชนประจำวันอังคารที่11พฤศจิกายนวันนี้พบกับดิฉันพรวดีลาธนาดีค่ะตลอด1ชั่วโมงครึ่งในวันนี้เรายังคงได้ติดตามในประเด็นสำคัญที่เป็นเรื่องทุกร้อนของพี่น้องประชาชนรวมถึงวันนี้จะมีเรื่องราวดีๆเป็นการช่วยเหลือกันของคนในสังคมที่จะมอบไปทั้งที่ผู้ที่กำลังประสบภัยหนาวอยู่แถบจังหวัดหนองคายและผู้ที่เป็นผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ประเทศลาวด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมพูดคุยกับรายการสถานีประชาชนได้ตลอดทั้ง1ชั่วโมงครึ่งนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาติดต่อสอบถามรวมถึงปรึกษาเรื่องราวทางกฎหมายค่ะวันนี้เรามีทนายความอาสา2ท่านจากสภาทนายความมาร่วมพูดคุยกับคุณผู้ชมสดในรายการด้วยนะคะท่านแรกค่ะคุณยุภากาญจนไพศาลกิจค่ะท่านที่2คุณจันทร์มณีเทพค่ะและคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้2หมายเลขด้วยกันนะคะที่027902630-3และ027902111ค่ะหรือคุณผู้ชมจะสามารถส่งข้อความมาพูดคุยแจ้งเบาะแสเรื่องราวต่างๆได้นะคะที่ SMS หมายเลขของเราค่ะ4268822ข้อความละ1.50 บาทนะคะหรือว่าคุณผู้ชมที่ถนัดใช้โซเชียลมีเดียค่ะจะแจ้งข้อมูลเข้ามาทาง Twitter Facebook หรือว่า LINE ก็ได้นะคะID มาที่ People Thai PBS ค่ะและในวันนี้นะคะสำหรับสารคดีชุดเปิดตาค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือของไทย PBS มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและสสส.นะคะเปิดพื้นที่ให้กับผู้พิการทางการได้ยินได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของสารฟอร์มาลินตอน2ค่ะไปชมกันค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมยังอยู่ที่เดิมนะครับนั่นก็คือสหกรณ์การประมงแม่กองนั่นเองครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสารฟอร์มาลินในอาหารทะเลครับในครั้งที่แล้วนะครับผมได้พาคุณผู้ชมมารู้จักวิธีการและขั้นตอนของการประมงไปแล้วนะครับรวมถึงวิธีการตรวจสอบสารอันตรายที่ชื่อว่าสารฟอร์มาลีนทุกท่านทราบกันแล้วใช่ไหมครับสำหรับวันนี้ผมก็มีความรู้ที่จะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้ออาหารทะเลและตอนนี้นะครับผมอยู่กับรองประธานสหกรณ์การประมงแม่กองครับสวัสดีครับผมอยากทราบนะครับว่าวิธีการเลือกซื้ออาหารทะเลแต่ละประเภทแต่ละชนิดมีวิธีการอย่างไรบ้างครับการเลือกวิธีการเลือกอาหารทะเลนะครับถ้าเลือกถูกต้องตามวิธีก็คือว่าควรจะดูว่าอาหารทะเลเนี่ยซื้อมาจากแหล่งไหนนะครับมีจะมีแหล่งตลาดกลางอยู่ในหลายที่นะครับตลาดปลาแม่กลองของเราก็เป็นแหล่งหนึ่งที่อาหารทะเลสดสะอาดและมีการทดสอบอยู่ตลอดเวลาครับในส่วนต่อไปเนี่ยผู้ซื้อที่นำส่งให้กับแผงร้านค้านะครับคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านหรือผู้บริโภคนะครับที่ไปซื้อที่ตามแผงร้านค้าในตลาดสดเนี่ยก็ควรจะเลือกซื้อจากแผงที่ไว้ใจได้นะครับหรือแม้กระทั่งไปซื้อตามแผงที่เราไม่รู้จักนะครับก็ควรจะต้องมีการทดสอบนะครับโดยการอันดับหนึ่งเนี่ยที่ออกมาอย่างแรกที่เห็นด้วยจมูกก็คือมีการดมกลิ่นก่อนนะครับว่ามันมีกลิ่นฉุนหรือเปล่านะครับ
อาหารทะเลมีกลิ่นฉุนไหมอาทิเช่นอย่างปลาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเลือกซื้อก็คือต้องเลือกซื้อที่ตาใสนะครับเหงือกสีแดงนะครับตัวเนื้อแต่งตึงแล้วก็มีการแช่อยู่ในน้ำแข็งตลอดกุ้งกับปลาหมึกก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ให้สังเกตดูว่าถ้าปลาหมึกเนี่ยก็ให้ตัวกับหัวเนี่ยชิดแน่นๆอยู่ด้วยกันนะครับไม่หลวมนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าในตลาดเนี่ยควรจะเลือกซื้อจากร้านนอกจากเหนือจากไว้ใจได้ถ้าท้องถิ่นนั้นๆหรือทางจังหวัดได้มีใบรับรองให้กับร้านค้านั้นๆก็ยิ่งเป็นการดีนะครับในตลาดสดทั่วๆไปนะครับเรามักจะเห็นอาหารทะเลและอาหารทะเลแช่แข็งเราจะรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจได้อย่างไรว่าอาหารทะเลที่แช่แข็งไม่มีสารปนเปื้อนครับอาหารทะเลแช่แข็งเนี่ยส่วนใหญ่มาจากเรือประมงที่ทำการประมงในต่างประเทศนะครับเรือประมงประเภทนี้เนี่ยพอเวลาเขาได้ปลาขึ้นมาจากเรือประมงแล้วเนี่ยเขาจะมีเครื่องทำความเย็นในเรือซึ่งเป็นเครื่องฟิตแข็งนะครับพอเครื่องฟิตแข็งเนี่ยฟิตออกมาแล้วเนี่ยเขาจะน็อกความสดไว้ที่ณเวลานั้นๆแล้วสามารถเก็บได้เป็นปีกว่าที่เขาจะขนถ่ายจากเรือประมงที่อยู่ต่างประเทศเข้ามาถึงมือผู้บริโภคเนี่ยใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับอาหารแช่แข็งเนี่ยสามารถเก็บได้นานต่อเนื่องเป็นปีนะครับเรือประมงพวกนี้ไปทำการประมงต่างประเทศเนี่ยสามารถที่จะมีเครื่องฟิตทำการแช่แข็งในเรือนะครับแล้วก็ส่งทางเรือแม่เข้ามานะครับแต่ตอนนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเลือกอาหารแช่แข็งเนี่ยมันก็เหมือนกับการเลือกอาหารสดเช่นเดียวกันเมื่อละลายอาหารแช่แข็งแล้วเนี่ยก็ควรจะสังเกตว่าเหงือกมีความสดไหมมีแดงไหมแล้วก็ตาใสสะอาดไหมเกล็ดทุกอย่างครบถูกต้องสมบูรณ์หรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าควรจะล้างน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลาสัก10นาทีนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าอาหารแช่แข็งนั้นเนี่ยไม่มีสารปนเปื้อนนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราบริโภคอาหารทะเลเข้าไปแล้วปรากฏว่าอาหารทะเลที่เราบริโภคเข้าไปมีสารปนเปื้อนหรือสารฟอร์มาลีนเราจะมีวิธีป้องกันหรือดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยการปนเปื้อนในสารฟอร์มาลีนเนี่ยถ้าเกิดบริโภคเข้าไปนะครับในจำนวนที่เกินจากอย.กำหนดเนี่ยมันก็จะเกิดการวิงเวียนนะเบื้องต้นจะมีการวิงเวียนนะครับแล้วก็เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับถ้าทานอาหารทะเลไปแล้วหรือทานอาหารอะไรไปแล้วที่แล้วเกิดอาการแบบนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราคงจะเจอสารฟอร์มาลินเข้าไปแล้วนะครับวิธีการก็คือว่าควรจะดื่มน้ำไปมากๆแล้วก็รีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อให้แล้วก็เลือดอาเจียนออกมานะครับแล้วก็รีบไปพบแพทย์ครับเข้าใจแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าสารฟอร์มาลีนเป็นอันตรายในการบริโภคนะครับและก่อนที่เราจะเลือกซื้ออะไรเราก็ควรเลือกซื้ออย่างถูกวิธีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณท่านรองประธานเป็นอย่างสูงที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้และเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณวัชรินทร์ชาลีนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะเสนอแนะติชมมาได้กับสารคดีชุดเปิดตานะคะมีหลายช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถส่งความคิดเห็นเข้ามาได้ไม่ว่าประเด็นที่อยากจะเป็นประเด็นที่อยากจะรู้สถานที่ที่อยากจะให้ไปถ่ายทำหรือว่ามีแหล่งข่าวมีคนที่อยู่ในข่าวที่อยากจะให้ผู้พิการทางการได้ยินได้ไปทำสารคดีเพื่อให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กของไทยเดฟทีวีนะคะ facebook/thaidevtv ค่ะหรือว่าทางเว็บไซต์ www.thaidevtv.com นะคะหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามายังรายการสถานีประชาชนก็ได้นะคะที่4268822นะคะทั้งหมดนี้คือช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถส่งความคิดเห็นที่มีต่อสารคดีชุดเปิดตามาได้กับรายการสถานีประชาชนค่ะและช่วงนี้เราจะไปดูความพยายามในการหาสมาชิกในครอบครัวที่หายไปของชาวเวียดนามคนนึงค่ะกรณีนี้เป็นกรณีที่น่าศึกษาและจะต้องย้อนกลับไปเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อ33ปีที่ผ่านมาเมื่อมีสมาชิกชาวเวียดนามที่สูญหายไปในประเทศไทย
นะคะสำหรับกรณีนี้ค่ะผู้เสียหายในขณะนี้ไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะคะแล้วก็ได้ร่วมกับตำรวจของประเทศไทยในการค้นหาหญิงชาวเวียดนามซึ่งเป็นพี่สาวของเขาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะไปดูการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกันนะคะเป็นความช่วยเหลือของตำรวจซึ่งในขณะนี้อยู่ที่เมืองพัทยานะคะก็ไปลงพื้นที่ที่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยพบว่าเมื่อประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะมีครอบครัวชาวเวียดนามลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเมืองพัทยาว่าต้องการประกาศตามหาญาติค่ะญาติคนนี้มีชื่อว่าหวอหวังชุยอายเป็นบุตรสาวที่ถูกโจรลักพาตัวไปในขณะที่ครอบครัวลงเรือลี้ภัยสงครามอยู่ระหว่างนั้นนะคะที่อยู่ในช่วงของประเทศไทยก็มีโจรมาปล้นทรัพย์สินแล้วก็ลักพาตัวลูกสาวไปค่ะเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าผ่านมานานถึง33ปีแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามครอบครัวยังคงมีความหวังที่จะพบตัวลูกสาวปัจจุบันครอบครัวได้ย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะคะสาเหตุที่ขอกลับมายังประเทศไทยไปลงพื้นที่ที่อำเภอสิชนเนื่องจากว่าครอบครัวได้เคยมาอาศัยอยู่ที่อำเภอนี้ก่อนที่จะลี้ภัยไปยังประเทศที่3และเป็นพื้นที่เดียวที่หวังว่าจะยังคงมีเบาะแสของลูกสาวอยู่ค่ะนายดิเรกชนศิลป์ซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ดูแลผู้อพยพให้ข้อมูลนะคะว่าในตอนนั้นมีเรือประมงนำหญิงชาวเวียดนาม3คนมาลงที่ท่าเรือจริงแต่ว่าเป็นไปเพื่อการส่งต่อไปยังประเทศที่3นะคะและนี่ถือเป็นเบาะแสสำคัญที่มีอยู่ในขณะนี้ค่ะช่วงนี้เราจะพูดคุยกับพันตำรวจโททวีศักดิ์เสือทองซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษของสภ.เมืองพัทยาที่เข้ามาช่วยเหลือในการทำคดีนี้นะคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับคุณพรวดีครับค่ะสำหรับในกรณีนี้เนี่ยค่ะที่ท่านเข้าไปให้การช่วยเหลือหลังจากที่ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์อะไรคือเหตุผลสำคัญที่เข้าไปช่วยเหลือทั้งที่คดีดูเหมือนว่าน่าจะยากเพราะว่าผ่านมานานถึง33ปีแล้วนะคะครับที่อยากจะช่วยเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับครอบครัวหนึ่งครับแล้วก็ที่เกิดเหตุเนี่ยก็อยู่ที่บ้านเกิดของผมครับก็เลยน่าจะเป็นการสะดวกที่ผมจะไปดูพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ว่าน่าจะเป็นยังไงก็เลยรับอาสาที่จะช่วยเหลือเขาครับค่ะพอได้เจอเขานะคะพอพูดคุยกันครั้งแรกเนี่ยค่ะความรู้สึกของเขาเป็นยังไงบ้างเขาต้องการที่จะไปหาที่ไหนหรือว่ามีข้อมูลอะไรสำคัญให้กับเราบ้างคะข้อมูลที่สำคัญก็คือเหตุเกิดระหว่างที่เขาเดินทาง1คืนก่อนที่จะถึงอำเภอสิชนค่ะก็พอเขาโดนญาติเขาถูกลักพาตัวไปในกลางคืนนะครับตอนค่ำๆพอรุ่งเช้าเรือก็ถึงอำเภอสิชนเพราะฉะนั้นที่เกิดเหตุก็น่าจะอยู่ห่างจากอำเภอสิชนไม่มากนักคนร้ายก็เลยน่าก็คิดว่าคงจะเป็นคนชาวประมงหรือว่าจะเป็นโจรสลัดในแถบนั้นครับค่ะทีนี้พอไปที่สิชนเราไปเริ่มต้นตรงจุดไหนคะใช้เส้นทางไหนในการสืบหาเบาะแสบ้างคะครับขออีกทีครับพอดีไม่ฟังไม่ถนัดครับพอไปถึงพื้นที่ที่สิชนที่นครศรีธรรมราชนะคะพื้นที่แรกที่เราลงกันไปคือจุดไหนและใช้เส้นทางไหนในการไปตรวจสอบหาเบาะแสคะก็ไปดูพื้นที่ที่เขาขึ้นฝั่งที่อำเภอสิชนครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปดูอำเภอใกล้เคียงครับอำเภอปากพนังอำเภอเมืองอำเภอขนอมดูว่าแนวโน้มว่าน่าจะคือดูสภาพธรรมชาติของคนร้ายณที่บริเวณนั้นว่าน่าจะเป็นคนประเภทไหนน่าจะเป็นเรือประเภทไหนน่าจะเป็นบุคคลประเภทไหนครับค่ะมีข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่บ้างไหมคะว่าสมัยเมื่อ33ปีที่แล้วกับการที่มีกลุ่มโจรออกมาลักวิ่งชิงปล้นในลักษณะนี้ส่วนใหญ่กลุ่มโจรนี่เป็นใครมาจากไหนคะฮัลโหลครับค่ะท่านได้ยินชัดไหมคะสัญญาณขาดหายครับค่ะโทษนะค่ะพอไปลงพื้นที่ที่สิชนเนี่ยค่ะไปเจอข้อมูลจากชาวบ้านบ้างไหมคะว่าในช่วง33ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะกลุ่มของโจรที่มาลักวิ่งชิงปล้นในลักษณะนี้เนี่ยเป็นใครมาจากไหนมีพฤติการยังไงบ้างคะพฤติการของคนร้ายใช่ไหมครับฮัลโหลค่ะครับก็คือคนร้ายก็มาปล้นเอาทรัพย์สินนะครับแล้วก็หลังจากได้ทรัพย์สินไปแล้วก็ทิ้งเรือไปประมาณสัก45นาทีกลับมาที่เกิดเหตุอีกครั้งนึงก็เลือกเฉพาะผู้หญิงสาวอายุ15ถึง20ปี
ค่ะจำนวน8คนแล้วก็เป็นแม่ลูกอ่อนอีกคนหนึ่งมีลูกอายุประมาณสัก7 6 7เดือนแล้วก็เอาใบขับเรือของคนร้ายครับค่ะแล้วก็หายไปเลยค่ะคาดว่าดูแล้วค่ะฮัลโหลค่ะเชิญค่ะในความเห็นผมก็ใน8คนนี้อาจจะไม่ได้เสียชีวิตทั้งหมดเผื่อมีใครยังเหลือมีชีวิตอยู่บ้างก็อาจจะเป็นเบาะแสในการตามคนพี่สาวของผู้เสียหายในคดีนี้ครับค่ะคิดว่าคนที่เรากำลังตามหานี่จะยังอยู่ในประเทศไทยอยู่ไหมคะก็ยังมีความหวังอยู่ครับยังมีความหวังอยู่ค่ะหลังจากนี้ข้อมูลค่ะก็ฝากของเผื่อท่านผู้ชมว่าถ้าเราเห็นคนผู้หญิงในวัยประมาณนี้ครับระหว่างอายุ45ถึง55ปีถึง60ปีนะครับก็รบกวนแจ้งเบาะแสครับอาจจะเป็นผมมองดูแล้วถ้าเขายังมีชีวิตอยู่อาจจะถ้าไม่ได้อยู่ตามปกติอาจจะเป็นคนถ้าใครเจอคนวิกลจริตหรือว่าคนที่เสียสติเป็นหญิงหรือว่าคนป่วยที่ไม่มีญาติที่อยู่ตามวัดตามอะไรที่น่าสงสัยว่าจะเป็นชาวเวียดนามก็รบกวนให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสครับค่ะเรื่องคดีก็หมดอายุความไปแล้วคนที่กระทําก็ไม่น่าจะต้องรับโทษอะไรใครที่ได้รับข่าวรับฟังรับทราบเรื่องนี้ก็ให้แจ้งกับตำรวจได้นะครับค่ะหลังจากนี้จะเดินหน้าลงพื้นที่ที่ไหนเพิ่มเติมอีกคะก็ตอนนี้กำลังรอตรวจสอบที่เกิดเหตุให้ชัดเจนนิดนึงว่าอยู่ห่างจากอำเภอศรีชนสักประมาณเท่าไหร่ครับแล้วก็ได้ดำเนินการต่อไปครับค่ะเอาละค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะในการตามหาสมาชิกของครอบครัวที่หายไปนะคะถึงแม้ว่าคดีนี้จะล่วงเลยมานานแล้วก็ตามนะคะขอบพระคุณค่ะพันตำรวจโททวีศักดิ์เสือทองพนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษสภ.เมืองพัทยานะคะหากคุณผู้ชมพบหญิงสาวตามรูปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะอายุประมาณ45ถึง60ปีนะคะมีลักษณะผิวขาวแบบชาวเวียดนามนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็สันนิษฐานว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ปกติสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีอาการที่แสดงออกมาไม่เหมือนกับคนทั่วไปนะคะสามารถแจ้งเบาะแสไปได้ที่สภ.เมืองพัทยานะคะแจ้งเบาะแสไปยังพันตำรวจโททวีศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวชาวเวียดนามในคดีนี้นะคะมาดูกรณีคนหายอีกคนหนึ่งนะคะชื่อว่านางสาวกมลวรรณเกตชีพค่ะชื่อเล่นยุ้ยนะคะมีอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นค่ะลักษณะสูงประมาณ157เซนติเมตรรูปร่างท้วมนะคะมีรอยแผลเป็นที่แขนด้านซ้ายออกจากบ้านแถวย่านพหลโยธิน52เขตสายไหมกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาแจ้งความไว้ที่สน.บางเขนแล้วนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยกับคุณสุชาติเกตชีพผู้เป็นพ่อของน้องกมลวรรณหรือว่าน้องยุ้ยนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะครับผมค่ะคุณพ่อคะอยากให้คุณพ่อช่วยเล่าค่ะก่อนที่น้องจะหายตัวไปจากบ้านเนี่ยค่ะมีสัญญาณอะไรหรือว่าน้องไปพูดคุยกับใครไหมคะก่อนที่จะหายตัวไปเนี่ยค่ะก็เห็นคนในซอยที่บ้านก็บอกว่ามีมอเตอร์ไซค์รถคันใหญ่ๆมารับหน้าปากซอยค่ะมีมอเตอร์ไซค์มารับทำงานก็ไม่เจอลูกแล้วนะค่ะมีใครเห็นทะเบียนรถไหมคะว่ารถที่มารับเนี่ยมีหมายเลขทะเบียนอะไรคะคุณพ่อไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนครับรถเป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรพอจะทราบไหมคะคุณพ่อสีอะไรคะเห็นเขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆรุ่นใหม่ PPF หรืออะไรเนี่ยครับสีขาวอืมค่ะคนที่เห็นเนี่ยค่ะคุณพ่อเขาพอจะเล่าเหตุการณ์ได้ไหมคะว่าคนที่มารับน้องเนี่ยมีรูปพรรณสันฐานลักษณะยังไงไปรับน้องตรงจุดไหนเวลาไหนนะคะคุณพ่อเขาบอกว่ารูปร่างสูงประมาณ160ใส่กางเกงยีนเสื้อยืดสีขาวค่ะแต่เขาใส่หมวกกันน็อกเต็มใบมองไม่เห็นหน้าครับอืมค่ะค่ะไปประมาณเกือบ6โมงนะฮะ6โมงเย็นเหรอคะคุณพ่อครับผมของวันที่25ตุลาคมนะคะตอนนั้นน้องได้บอกไหมคะว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเขาบ้างเป็นผู้ชายที่มีลักษณะแบบนี้นะคะคุณพ่อก็ไม่เคยบอกอะไรครับค่ะแล้วก็กลับมาจากโรงเรียนเขาก็เล่นอยู่ในบ้านเล่นอยู่หน้าซอยบ้านเนี่ยค่ะคุณพ่อมีคนรู้จักที่มีลักษณะหรือว่ามียานพาหนะในแบบนี้บ้างไหมคะไม่มีครับ
ไม่มีเลยนะคะที่ผ่านมาคุณพ่อไปออกตามหาที่ไหนบ้างคะก็เห็นว่าทางเพื่อนข้างบ้านเนี่ยเขาโทรศัพท์ตามเขาเล่นไอ้พวกเฟซเฟซอะไรกันแล้วเขาตามแผนที่มันมีอะไร GPS อะไรเนี่ยค่ะค่ะคุณพ่อเขาบอกว่ามันเคลื่อนที่อยู่แถวอยุธยาแสดงว่าวันที่น้องหายไปเนี่ยน้องยังคุย Facebook กับเพื่อนอยู่ใช่ไหมคะครับเขายังเล่นอยู่ฮะค่ะแล้วสถานที่เนี่ยไปขึ้นที่อยุธยาครับไปขึ้นที่อยุธยาค่ะแล้วเพื่อนได้ถามไหมคะว่าน้องไปไหนหรือว่าน้องได้เล่าให้เพื่อนฟังไหมคะว่าตอนที่อยู่อยุธยาเนี่ยน้องเขาไปทำอะไรกับใครเขาก็หลอกถามแล้วแต่ลูกสาวผมก็ไม่ยอมบอกอะไรค่ะตอนนี้คุณพ่อพอที่จะติดต่อกับน้องได้ในช่องทางอื่นบ้างไหมคะน้องพกโทรศัพท์หรือว่าโทรกลับมาหาคุณพ่อบ้างไหมคะผมโทรไปก็ปิดเครื่องนะเขาก็ไม่โทรกลับมาเลยน้องไม่ได้ปิดเครื่องด้วยใช่ไหมคะโทรติดแต่ไม่รับและไม่โทรกลับนะคะไม่เปิดเครื่องเลยครับเขาปิดเครื่องไปเลยแต่ก็ใช้เบอร์อื่นมาเล่นกับเพื่อนเขาพอโทรกลับไปเขาก็ไม่รับค่ะคุณพ่ออยากถ้าน้องดูอยู่เนี่ยค่ะคุณพ่ออยากจะคุยอะไรกับน้องคะก็อยากให้เขากลับบ้านนะครับเป็นห่วงเขาไม่ได้กินอยู่เองค่ะคุณพ่อได้คุยกับคุณแม่บ้างไหมคะว่าหลังจากนี้จะไปหาลูกที่ไหนดีจะไปที่อยุธยาไหมได้ติดต่อกับใครบ้างแล้วหรือยังคะยังไม่ได้ติดต่อเลยครับน่าจะติดต่อกับแม่เขาแม่เขาก็รับปากว่าเดี๋ยวเขาจะตามมาให้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวถ้าสถานีประชาชนมีเบาะแสจะรีบแจ้งไปยังคุณพ่อนะคะครับผมค่ะขอบพระคุณค่ะคุณพ่อสุชาติเกตชีพพ่อของน้องยุ้ยนะคะตอนนี้น้องยุ้ยก็หายออกไปจากบ้านหลายวันแล้วนะคะตั้งแต่25ตุลาคมนะคะพาหนะล่าสุดที่มีคนพบก็คือมีผู้ชายสูงประมาณ160ซมนะคะขับจักรยานยนต์ค่อนข้างใหญ่กว่าลักษณะจักรยานยนต์ทั่วไปสีขาวนะคะโดยบอกว่าเป็นน่าจะเป็นจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆแบบนี้แหละไปรับมาตั้งแต่บ้านนะคะแล้วก็หายออกไปนานแล้วล่าสุดที่พบสถานที่ที่พบว่ามีการใช้ Facebook ส่วนตัวก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าคุณผู้ชมพบเห็นเด็กรูปร่างแบบนี้นะคะส่งข้อมูลเข้ามาได้ยังศูนย์คนหายของไทย PBS ค่ะเอาละค่ะมีอีกคนนึงนะคะที่ในขณะนี้หายตัวอยู่นะคะคือนางสาวมาลินีบุญล้อมค่ะชื่อเล่นชื่อคุณต่ายอายุ31ปีนะคะสูงประมาณ155ซมผิว2สีเดินทางมาจากบ้านย่านบางกะปิเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจะไปจังหวัดชุมพรนะคะโดยสารโดยรถยนต์ Toyota Vios สีบรอนหมายเลขทะเบียนสศาลาทธง2126กรุงเทพมหานครหลังจากนั้นวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาก็ไม่สามารถติดต่อได้แล้วนะคะญาติๆไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองชุมพรค่ะผู้แจ้งคือคุณหฤดีทองพูนซึ่งเป็นเพื่อนนะคะผู้ชมสามารถแจ้งเบาะแสมายังได้ที่รายการสถานีประชาชนนะคะส่วนอีกคนนึงค่ะคุณทิวาวิริยาวุฒินะคะอายุ27ปีมีอาการทางประสาทรูปร่างท้วมสูงประมาณ165เซนติเมตรลักษณะผิวดำแดงนะคะออกจากบ้านย่านถนนสุขุมวิทซอย4หายไปในช่วงที่กำลังมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายนะคะเหตุเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะญาติแจ้งความไว้ที่สน.ลุมพินีผู้แจ้งนะคะคือร้อยตำรวจเอกมนูนหอมละอรองสารวัตรสืบสวนสน.ลุมพินีค่ะต่อมานะคะคุณสิรินภาแซ่หางอายุ22ปีค่ะสูงประมาณ150เซนติเมตรผิวขาวนะคะออกจากบ้านที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปช่วยพี่สาวซึ่งอยู่กันไม่ไกลเท่าไหร่บอกว่าจะไปช่วยพี่สาวย้ายบ้านนะคะโดยพาลูกสาวชื่อเด็กหญิงพรณภาพมรวิจิตรอายุ3ขวบไปด้วยเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาพอสอบถามพี่สาวก็ทราบว่านางสาวสิรินภาไม่ได้มาช่วยย้ายบ้านนะคะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ญาติไปแจ้งความไว้ที่สภ.หัวหินนะคะผู้ชมสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่027902111ค่ะ
ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาติดตามโครงการดีๆที่ไทย PBS ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาวไปมอบให้กับพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายและชาวลาวในโครงการมอบไออุ่นให้พี่น้องจังหวัดหนองคายและชาวลาวค่ะโครงการนี้จะเริ่มในวันที่13ธันวาคมนี้เดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะสำหรับโครงการไทย PBS มอบไออุ่นให้กับพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายและพี่น้องชาวลาวนะคะวันนี้เรามีหน่วยงานที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีในการรวบรวมเอาน้ำใจจากคนไทยทั่วประเทศส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่นะคะท่านแรกที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะคุณสมชัยสุวรรณบรรณผู้อำนวยการสสทหรือว่าผู้อำนวยการไทย PBS ค่ะสวัสดีค่ะท่านที่สองนะคะพลเรือโทจุมพลลุมพิกานนท์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือกองทัพเรือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับและด้านล่างนะคะคุณผู้ชมเรายังมีกลุ่มจิตอาสาที่เป็นภาคีเครือข่ายในการไปช่วยเหลือสร้างไออุ่นให้กับพี่น้องด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะจะได้ไปพูดคุยกับพวกเขากันนะคะว่าไหมได้ต่างๆที่กำลังถักอยู่ในขณะนี้นะคะจะส่งใจส่งต่อน้ำใจไปยังพี่น้องที่กำลังหนาวกายแบบนี้ยังไงกันบ้างเดี๋ยวได้คุยกันนะคะก่อนอื่นเลยคงต้องถามทางผอ.สมชัยก่อนนะคะว่าไทย PBS เองเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการดีๆแบบนี้ออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างพื้นที่ที่เราเลือกไปในครั้งนี้เนี่ยค่ะเราจะเอาอะไรไปให้เขาบ้างคะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังรณรงค์นะครับรับบริจาคทั้งเสื้อผ้าผ้าห่มนะครับแล้วก็เสื้อกันหนาวแล้วก็ขอให้ท่านที่บริจาคเนี่ยขอความกรุณาขอเสื้อผ้าใหม่ๆนะครับผ้าห่มใหม่นะครับเพื่อความเมตตากับผู้ที่กำลังจะรับไออุ่นเราทำโครงการนี้นะครับเรื่องปีที่แล้วเราก็ทำนะครับเรื่องนำไออุ่นไปสู่พี่น้องที่ประสบภัยหนาวนะครับปีที่แล้วก็ทำกับกองทัพเรือด้วยแล้วก็อีกหลายหน่วยงานที่ร่วมกันนะครับภารกิจของความเป็นสื่อสาธารณะเราทำมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผู้ประสบภัยพิบัตินะครับก่อนหน้านี้สัก 4-5 เดือนที่แล้วก็จำได้เรื่องแผ่นดินไหวที่เชียงรายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งโครงการที่เราร่วมมือกับหลายภาคีนะครับแล้วก็เรามีผู้มีจิตศรัทธานี่กำลังถักไหมพรมกันอยู่ที่อยู่ในห้องนี้นะครับความร่วมมือเนี่ยเราก็พยายามที่จะรวบรวมทั้งหมดเนี่ยเอาไปให้กับพี่น้องที่กำลังประสบภัยหนาวที่จังหวัดหนองคายแล้วเราก็จะถือโอกาสจังหวะนั้นข้ามแม่น้ำไปนะครับเพื่อจะไปเอาสิ่งของต่างๆเหล่านี้ไปช่วยเหลือประชาชนชาวลาวนะครับเป็นพี่น้องเราด้วยนะครับค่ะทีนี้พอเล่าให้คุณผู้ชมฟังเห็นภาพรวมแล้วนะคะว่าของเนี่ยจะถูกส่งไปจากกรุงเทพนะคะคงต้องถามกองทัพเรือเพราะว่าเป็นหน่วยงานหลักในการให้ทั้งกำลังพลนะคะไปดูสถานที่แล้วก็จะนำของเนี่ยไปมอบถึงมือของผู้ที่กำลังรออยู่นะคะกองทัพเรือตอนนี้วางแผนยังไงบ้างคะสนับสนุนตลอดเส้นทางในการเดินทางไปยังอำเภอสังคมยังไงบ้างต้องเรียนนะครับว่าฐานเรือเนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่ามีหน่วยที่ทำงานอยู่ที่พื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือนะครับก็คือเรียกว่าหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนรขเรียกว่านรขหรือนปขเดิมนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหน่วยดังกล่าวเนี่ยได้เตรียมการพร้อมแล้วเนื่องจากได้รับการประสานอย่างต่อเนื่องกับทางไทยบีบีเอสไปตลอดนะครับแล้วก็เราไปเลือกสถานที่ที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือในลักษณะนี้มาก่อนเลยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปเจาะดูว่าเขาเนี่ยเดือดร้อนความมีความเดือดร้อนจริงหรือไม่อย่างไรนะครับต้องบอกความร่วมมือลักษณะดังกล่าวเนี่ยเราทำกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นภัยหนาวในลักษณะนี้หรือว่าน้ำท่วมเราก็จะไปเลือกพื้นที่ดังกล่าวนะครับที่ประชาชนนี่เขาเดือดร้อนจริงๆเอามาจับต้องได้จริงว่าเขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือนั้นนะครับก็เตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมครับตอนนี้รถลาต่างๆพร้อมในพื้นที่นะเจ้าที่ต่างๆเรามีทีมงานส่วนล่วงหน้าไปดูแล้วนะครับทั้งฝ่ายเราและฝ่ายกองทัพเรือเองและฝ่ายไทย PBS เองก็ร่วมกันไปดูครับคุณผู้ชมอาจจะนึกไม่ออกว่าที่อำเภอสังคมเนี่ยหนาวขนาดไหนคะแล้วคนที่อยู่แถบๆนั้นเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงพวกเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมากน้อยขนาดไหนครับก็ต้องเรียนฮะพื้นที่ที่ไปเนี่ยอยู่บนเขาแต่ว่าส่วนที่ติดทางด้านติด
ด้านริมแม่น้ำโขงเลยเนี่ยต้องบอกว่าไอเย็นจากแม่น้ำส่วนหนึ่งนะครับประกอบกับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนลงมาเนี่ยหนองคายเนี่ยใครบอกว่าติด1ใน7ของโลกที่เป็นพื้นที่ที่อากาศดีที่สุดแต่ต้องยอมรับเวลาความกดอากาศสูงลงมาจากประเทศจีนเนี่ยนะครับไอหนาวเนี่ยไม่แพ้จังหวัดเลยละครับเพราะว่าอยู่บนเขาครับอยู่บนเขาในเบิร์นเชียคาเรื่องเพลินต่างๆที่รับภัยกันตัวเลขศูนย์หรือลบติดลบเนี่ยนะครับบนเขาที่จะลักษณะดังกล่าวที่นี่ก็เช่นเดียวกันครับค่ะปีนี้ไม่ได้มอบเฉพาะพี่น้องชาวไทยเท่านั้นนะคะสายสัมพันธ์ยังข้ามไปถึงพี่น้องชาวลาวนะคะไทย PBS เองเราเตรียมที่จะไปพบปะหรือว่าพูดคุยกับใครบ้างคะต่อค่ะครับก็มีการเตรียมการที่จะได้ความร่วมมือจากทางกองทัพเรือนะครับที่จะนำเอาเสื้อผ้านะครับผ้ากันหนาวแล้วก็ผ้าห่มแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างที่จะข้ามแม่น้ำไปนะครับเพื่อมีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของทางชาวลาวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่เขาแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับไอ้เสื้อผ้าห่มต่างๆเหล่านี้นะครับเราเตรียมการนี้กันมาค่อนข้างนานแล้วก็ได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายค่อนข้างมากนะครับแต่ทางกองทัพเรือก็ช่วยเราที่เป็นตัวหลักของเราก็คือรายการนี้ครับที่ท่านกำลังชมอยู่รายการสถานีประชาชนของไทยพีบีเอสเราทำอยู่เนี่ยนะครับเจ้ากรมกิจการท่านอยู่นี่นะครับทางกองทัพเรือแล้วก็อาสาสมัครของไทยพีบีเอสเองนะครับคนของไทยพีบีเอสนี่อาสาเยอะมากครับ พวกช่างภาพนักข่าวที่นี่ก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เราก็มีมูลนิธิไทยพีบีเอสด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีหมายเลขบัญชีที่ท่านที่สนใจที่จะบริจาคเข้ามา แล้วก็มีทีมอาสากู้ภัยนะครับคือข่ายต่างๆเช่นมูลนิธิอายะโมโตะนะครับธนาคารธนชาตินายกเหล่ากาชาติที่ปทุมนะครับปทุมธานีรายงานจังหวัดปทุมเมืองไทยประกันชีวิตนะครับหลักสอนเจริญทัศน์สยามคูโบต้าทางหลวงชนบทนะครับร่วมกันตันยูมูลนิธิป่อเต็กตึ้งมูลนิธิไทยพีบีเอสหลายภาคส่วนมารวมกันเพื่อที่จะรวมพลังกันนะครับให้ไออุ่นกับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวที่ประสบภัยหนาวอยู่ครับค่ะตอนนี้ของหลักๆที่อยากจะระดมแล้วก็ส่งไปถึงมีอะไรบ้างคะก็เป็นเสื้อผ้านุ่งห่มนะครับผ้าที่กันหนาวนะครับแล้วก็ผ้าห่มแล้วก็สำหรับบางท่านที่ไม่สะดวกที่จะขนของอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะบริจาคเป็นเงินเข้ากับบัญชีนะครับเดี๋ยวจะมีหมายเลขบัญชีขึ้นมาก็อยากจะให้ท่านที่คิดว่าจะสนับสนุนโครงการนี้นะครับเรามีหมายเลขบัญชีนะครับ071นะครับ015623 5นะครับเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาปิโตรเลียมนะครับตัวเลขบัญชีขึ้นแล้วครับค่ะเอาละค่ะคุยกับจิตอาสาที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้กันบ้างนะคะเพราะว่านอกเหนือจากคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะผ้าห่มอุปกรณ์ในการรับมือกับภัยหนาวต่างๆแล้วเนี่ยยังคงมีกลุ่มจิตอาสาอีกกลุ่มหนึ่งที่มาร่วมการถักของใหม่ให้นะตอนนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เห็นถักกันยุกยิกยังไม่หยุดเลยนะคะกลุ่มของเราอันแนะนำตัวกันหน่อยเป็นกลุ่มมาจากไหนคะตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งมือทำอะไรเพื่อส่งต่อไปยังพี่น้องทางจังหวัดหนองคายบ้างคะค่ะเราเป็นจิตอาสานะคะดูรายการลุยไม่รู้ลอยเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็มาเริ่มทำเพื่อทางพี่น้องนะคะที่เชียงรายกับสกลนครนะคะแล้วก็พอมาปีนี้เนี่ยจะไปหนองคายแล้วก็มาร่วมใจร่วมมือกันทำอีกอะค่ะอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่เราทำไปแล้วอะค่ะแล้วก็จะมาร่วมกันทำต่อไปเพื่อจะให้ได้ปริมาณมากที่สุดเพื่อจะไปให้กับพี่น้องทางหนองคายแล้วก็สปป.ลาวนะคะค่ะตอนนี้ตั้งใจผลิตอะไรกันบ้างคะตอนนี้จะเป็นหมวกกับผ้าพันคอก่อนค่ะหมวกกับผ้าพันคอค่ะค่ะนี่ทำไปได้กี่ชิ้นแล้วคะโอ้เป็นหลักร้อยแล้วค่ะหลักร้อยนะคะค่ะปีที่แล้วได้เดินทางไปมอบกับเขาด้วยไหมคะมีเพื่อนไปค่ะพอดีไม่ได้ไปเองอะค่ะแต่ว่ามาทำที่นี่ค่ะเพราะว่าปีที่แล้วจะมีทั้งที่นี่ใช้สถานที่ที่นี่ด้วยค่ะแล้วก็มีจิตอาสามาช่วยกันเยอะอะค่ะหลายคนค่ะค่ะที่เราตั้งใจอยากจะช่วยคนที่เขากำลังประสบภัยหนาวอยู่แบบนี้จริงๆแล้วความตั้งใจของเราเนี่ยคืออะไรบ้างคะคืออยากแบ่งปันนะคะจากที่เราทำเนี่ยนะคะเพื่อจะได้ให้ไออุ่นไปถึงมือถึงใจถึงพี่น้องเลยแล้วค่ะแล้วก็กันนะคะให้ทั่วถึงใช่ค่ะแล้วก็จะไปด้วยนะคะเพื่อจะให้ไปถึงจริงๆเลยค่ะว่านี่จับมือเลยนะคะตาเลยอยากไปมอบไปถึงมือนะคะนี่ตั้งใจว่าแต่ละท่านจะถักให้ได้สักกี่ชิ้นคะเนี่ยแล้วแต่โอกาสใช่ไหมคะให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้อ๋อนี่เป็นอุปกรณ์ประจำตัวใช่ไหมไม่ใช่ตลับแป้งหรือสติกใช่ไหมคะ
นะคะมุ่งมั่นมากนะคะว่างขึ้นว่างปั๊บก็หยิบมันขึ้นมาค่ะจะเห็นได้ว่าในขณะนี้ก็ยังว่างอยู่นะคะยังถักกันไม่หยุดเลยยังไม่มีใครยุ่งสังคมก้มหน้าอีกแบบนึงสังคมก้มหน้าอีกแบบนึงก้มหน้าถักนะคะน่ารักดีนะคะเลยอยากจะเรียนฮะว่าของที่ตั้งใจเนี่ยจะไปถึงที่ไหนนะครับให้รับรู้ได้ชั้นต้นเลยนะครับก็คือเราจะไปที่โรงเรียนบ้านฟ้าประธานนะครับตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายซึ่งจังหวัดนี้อยู่ตรงข้ามกับเวียงจันทร์ของประเทศลาวนะครับอยู่ใกล้สุดเลยฝั่งข้ามไปก็คือเข้าไปเวียงจันทร์เลยนะครับแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยเราจะดูแลที่บ้านฟ้าประธานที่นี่นะครับแล้วคงไปร่วมกันวันที่13เป็นต้นไปนะครับเริ่มเดินทางกัน13ธันวาคมนะครับในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ขณะนี้เรามีที่ทำบริจาคร่วมแล้วมีผ้าห่ม500ผืนผ้าห่ม500แล้วแต่ยังไม่พอใช่ไหมคะยังครับตรงนี้ทางรับบริจาคในส่วนนี้ที่ท่านพอท่านได้บอกไว้สักครู่นี้แล้วทางกองทัพเรือก็ขอร่วมเป็นเครือข่ายนะครับสามารถบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02 475 3061 475-3061 ครับจะมีเจ้าที่แล้วก็จะบริจาคในเขาแจ้งความจำนงและจะส่งของมาที่ไทยพีบีเอสก็ได้หรือจะไปส่งที่กรมกิจการพลเรือนฐานเรือเราก็จะมารวมกันที่นี่แล้วก็ลำเลียงไปในวันที่13ฐานเรือไม่รับเงินใช่ไหมคะถ้าเป็นสิ่งของถ้าเมื่อจะแจ้งบอกทางนี้ทันทีครับตามเลขบัญชีที่กรุณาแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ครับค่ะอย่างถ้าจะไปที่สปป.ลาวเนี่ยค่ะทางกองทัพเรือจะสนับสนุนยังไงบ้างคะตอนนี้เราก็ประสานงานกับชายแดนนะครับเรามีเจ้าที่น้องฝ่ายซึ่งทำงานร่วมกันอยู่นะครับซึ่งทางฝ่ายลาวนี่ก็เจ้าที่ฝ่ายเราเตรียมการแล้วเช่นเดียวกันทางเราก็จะประสานรายละเอียดต่างๆให้นะครับเพราะว่าในกลุ่มงานของความมั่นคงเนี่ยเราจะให้มีการประสานในรายละเอียดอยู่ตลอดเวลาครับค่ะและอย่างคนที่ชมอยู่ในขณะนี้ถ้ารู้สึกว่าอยากได้ของบริจาคอยากมาเป็นส่วนหนึ่งในการรับไออุ่นทำยังไงดีคะท่านจักรมบริจาคหมายถึงว่าหนาวอยู่ใช่ไหมครับอ๋อก็ยินดีครับเบอร์มาสักครู่เช่นเดียวกันครับที่กองทัพเรือนะครับท่านอยู่ในพื้นที่ที่เราท่านก็สามารถแจ้งหน่วยในพื้นที่ได้เช่นเดียวกันสะดวกที่ไหนแจ้งได้เลยครับค่ะเพราะคะท้ายที่สุดแล้วไทย PBS ค่ะถ้ามีคุณผู้ชมอยากได้เครื่องนุ่งห่มกันหนาวแบบนี้แจ้งเข้ามายังไทย PBS ได้ไหมคะครับก็ติดต่อมาทางรายการนี่นะครับสถานีประชาชนที่เรามีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็คนที่ติดต่อกับรายการสถานีประชาชนก็ติดต่อกันมาประจำทั้งเรื่องเดือดร้อนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดประสบภัยหนาวในจุดใดที่จะให้เราจัดสนับสนุนนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะจัดหาขบวนการนะครับโลจิสติกช่วยกับทางกองทัพเรือเนี่ยจะหาจัดหาสิ่งของไปให้นะครับเท่าที่เราเคยทำมาทุกปีเราทำเรื่องภายหนาวมาตลอดทุกปีเลยนะครับย้ายไปเป็นจังหวัดแล้วก็เลือกจังหวัดที่เหมาะสมแล้วก็ถ้าเผื่อมีเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็จะจัดอีกครับตอนนี้เราเน้นภายหนาวก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีแล้งมีน้ำท่วมเดี๋ยวว่ากันใหม่เป็นโปรเจกต์ต่อไปนะคะย้ำคุณผู้ชมกันอีกครั้งนึงค่ะสำหรับหมายเลขบัญชีที่คุณผู้ชมจะสามารถส่งเข้ามาสมทบทุนกันได้นะคะที่ชื่อบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมนะคะเลขบัญชี 071-0-15623-5 ย้ำกันอีกทีนะคะ 071-0-15623-5 นะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีของอยากจะบริจาคมากกว่านั้นนะคะโทรศัพท์เข้ามาที่027902111ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง18นาฬิกาหรือว่ามูลนิธิไทย PBS 0906638278เป็นช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถโทรศัพท์เข้ามาบริจาคได้นะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาโครงการก่อสร้างใหม่ๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยาและกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและชุมชนย่านสาทรร้องขอให้กรุงเทพมหานครทบทวนกรณีรื้อสถานีรถไฟฟ้า BTS ตากสินเพราะว่ากำลังจะก่อให้เกิดผลกระทบกับพวกเขาสักครู่กลับมาติดตามจากคุณปานิสาเขื่อนแก้วภาคูลค่ะทุกวันเนี่ยต้องมาใช้บริการที่เรือขึ้นเรือแล้วก็ไปที่ทำงานนะจากที่ดอนเมืองมานี่ต้องใช้บริการรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ต้องนั่งเรือไปที่ทำงานนะถ้าทุกคนแถวนี้ก็ต้องมีปัญหาหมดอ่ะเพราะว่าคนไปใช้บริการที่นี่กันเยอะมากเลยก็อยากจะให้คือว่าจากสะพานตากสินสถานีสะพานตากสินก็เดินมาตรงนี้ก็สะดวกค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาต้องรู้ที่ไปที่ไม่รับผิดชอบ
ก็ต้องเดินไกลหน่อยอยากจะฝากให้ก็คือยังมีสถานีสะพานตากสินอยู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างแสดงความคิดเห็นหลังทราบว่ากรุงเทพมหานครมีโครงการจะรื้อสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสินเนื่องจากทุกวันนี้สถานีดังกล่าวถือเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สะดวกสบายหากต้องรื้อทิ้งเกรงว่าจะทำให้การเดินทางลำบากขึ้นขณะที่นาวาอากาศโทปริญญารักวาทินกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดในนามสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยาบอกว่าทางสมาคมได้ทำหนังสือถึงกรุงเทพมหานครขอมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวเพราะทุกวันนี้สถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสินได้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมทั้งทางน้ำและทางบกที่สำคัญและอยู่ใกล้ถนนสายเศรษฐกิจเช่นถนนเจริญกรุงสีลมและสาทรจึงต้องการให้กรุงเทพมหานครทบทวนโครงการดังกล่าวอีกครั้งเพราะทำไมที่กทมตอบเราเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ที่ทางทชตอบเราเนี่ยเราก็เห็นเป็นแค่เอกสารก็เลยต้องคิดว่าน่าจะต้องมาคุยร่วมกันโดยที่ภาคประชาชนรับฟังอยู่ด้วยนะครับกรุงเทพมหานครมีแนวคิดที่จะรื้อสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสินเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2556โดยจะรื้อชานชาลาของสถานีเพื่อปรับปรุงรางรถไฟฟ้าจากสถานีรางเดียวเป็นสถานีรางคู่เนื่องจากการเดินรถไฟฟ้าเข้ามายังสถานีสะพานตากสินยังสับเปลี่ยนกันเข้ามารับส่งผู้โดยสารทีละขบวนอาจทำให้เกิดความล่าช้าและมีผู้โดยสารตกหล่นกรุงเทพมหานครจึงมีแผนการที่จะยกเลิกสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินและสร้างทางเดินเลื่อนอัตโนมัติระยะทาง711เมตรจากจุดนี้ไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกรุงเทพมหานครได้รับสัมปทานบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTS ในการเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทและสายสีลมตั้งแต่ปี2542โดยกำหนดให้สถานีสะพานตากสินเป็นสถานีชั่วคราวซึ่งให้บริการได้เพียง1รางปัจจุบันได้เปิดเส้นทางส่วนต่อขยายเพิ่มอีก 7.5 กิโลเมตรจึงคาดว่าจะทำให้เกิดปัญหาการเดินรถของสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินที่มีระบบเดินรถเพียงรางเดียวโดยโครงการนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้นสำหรับโครงการนี้นะคะเรามีผู้ที่มีส่วนทั้งเป็นผู้ที่ผลักดันการก่อสร้างและผู้ที่เป็นชุมชนอาศัยอยู่จริงจะมาร่วมพูดคุยกันเพื่อหาจุดร่วมสำหรับโครงการนี้นะคะอะไรคือประโยชน์อะไรคือผลกระทบและจะหาทางออกร่วมกันได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้ติดตามในรายการสถานีประชาชนนะคะท่านแรกค่ะนาวาโทปริญญารักวาทินนายกสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะท่านที่สองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์พงพรสุดบรรทัดเป็นประธานประชาคมกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะท่านที่สามนะคะคุณพาฝันโชติกะสุภาตัวแทนชุมชนเขตบางรักค่ะสวัสดีค่ะและท่านที่สี่นะคะคุณอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะและด้านล่างของเรานะคะยังคงมีแขกรับเชิญนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นก็เป็นตัวแทนทั้งในส่วนของภาคธุรกิจที่ตั้งประกอบการอยู่แถบริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะรวมไปถึงชุมชนตลิ่งชันซึ่งก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบแล้วอยากที่จะแสดงความคิดเห็นในวันนี้เดี๋ยวสักครู่จะได้พูดคุยกันรวมถึงอีกหนึ่งหน่วยงานคือทางกรมทางหลวงชนบทซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการนี้เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะคะคงต้องถามทางคุณปริญญาก่อนนะคะว่าอย่างโครงการนี้เนี่ยมันกำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนนะคะตอนนี้เนี่ยเราสำรวจแล้วมองว่าอะไรน่าจะเป็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคะผมเรียนในภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับว่าในกลุ่มผู้ประกอบการหรือในเรื่องของประชาชนก็ดีเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยสถานีสะพานตากสินเนี่ยอยู่ห่างจากท่าเรือสาทรนะครับซึ่งเป็นโป๊ะเทียบเรือทุกประเภทที่ให้บริการทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนนะครับวันหนึ่งประมาณเกือบ 30,000 ถึง 40,000 คนต่อวันเป็นจุดเชื่อมต่อขนาดใหญ่เป็นจุดเชื่อมต่อขนาดใหญ่และมีระยะทางค่อนข้างสั้นมากก็คือเดินจากท่าเรือเนี่ยขึ้นบันไดรถไฟฟ้าไปได้เลยประมาณ50เมตรนะครับและสามารถเดินทางเข้าไปที่สุขุมวิทไปที่พหลโยธินได้ทันทีนะครับผมเรียนอย่างนี้แล้วกันว่าตรงจุดนั้นเนี่ยประกอบด้วยทั้งเรือโดยสาร
รือท่องเที่ยวเรือโรงแรมนะครับแล้วก็ยังมีเรือร้านอาหารนะครับซึ่งโป๊ะเทียบเรือ 4-5 โป๊ะตรงนั้นเนี่ยขนผู้โดยสารขนนักท่องเที่ยวเนี่ยจากท่าเรือสาทรไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS และจากผู้ประชาชนที่เดินทางรถไฟฟ้า BTS มาลงท่าเรือและเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวังในกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านในเขตชุมชนทางด้านปริมณฑลนนทบุรีงั้นตรงกลุ่มนี้เกือบ 40,000 คนเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนครับจากการที่จะมาการรื้อท่าเรือพันทักษิณเป็นจุดรวมชีวิตคนกรุงจุดใหญ่นะคะรับคนจากนอกเมืองเข้ามาในเมืองนะคะแต่ช่วงเช้าและเย็นก็พากลับนะครับค่ะช่วงชั่วโมงเร่งรีบอันนี้เป็นภาพรวมที่เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นและในช่วงที่มีกิจกรรมริมแม่น้ำวันนี้เราจะเห็นว่ากลุ่มทุนต่างๆเนี่ยเริ่มมีการลงทุนที่ริมแม่น้ำแล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นเอเชียทีคนะครับและในปลายปีนี้จะมีปากโครงการปากของตลาดที่ยอดพิมานอีกนะครับและโครงการมหาราชอีกและใน2ปีข้างหน้าไอคอนสยามลงทุนกับ 35,000 กว่าล้านคนที่มาริมแม่น้ำเนี่ยมหาศาลลอยกระทงที่ผ่านมา 2-3 วันนี้เองเนี่ยนะครับที่สะพานตากสินกับตรงท่าเรือสาทรเนี่ยมีคนมาใช้ประมาณแสนกว่าคนเพื่อเดินทางไปที่เอเชียทีคแต่ถ้าเกิด4โครงการที่เกิดเปิดพร้อมกันและมีกิจกรรมในอนาคตเนี่ยคนจะมามากเท่าไหร่ทำไมถึงจะต้องมายกเลิกตรงนี้ไปทั้งที่สำคัญขนาดนี้ใช่ครับค่ะถามทางตัวแทนของคนกรุงบ้างค่ะมองปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้มองว่าเราต้องการอะไรคะครับปัญหาสำคัญเลยเนี่ยของโครงการภาครัฐขนาดใหญ่คือการมีส่วนร่วมภาคประชาชนนะครับทุกภาคส่วนนะฮะทั้งภาครัฐภาคการศึกษาภาคเทคนิคภาคกทม.หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะขาดการมีส่วนร่วมนะฮะความจริงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยตอนวางแผนสร้างสะพานแล้วนะครับในวางแผนสร้างสะพานเดิมเนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงที่จะทำสถานีเตรียมไว้เพื่อที่จะขยายต่อไปทางฝั่งธนบุรีความผิดพลาดอันนี้เนี่ยก็เป็นความผิดพลาดของทางด้านนโยบายตั้งแต่ต้นนะฮะแล้วกำลังจะทำความผิดพลาดครั้งที่สองนะครับจากการที่จะรื้อสะพานตากสินเนี่ยไม่ใช่สะพานตากสินสถานีสะพานตากสินเนี่ยนะครับซึ่งผมอยากถามว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการออกแบบกระบวนการความคิดในนโยบายต่างเนี่ยมีการส่วนร่วมภาคประชาชนได้รับรู้ขนาดไหนนะฮะเพราะว่าถ้าเผื่อว่ามีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยมีปัญหาในเรื่องของ ridership ปัญหาในเรื่องของเทคนิคต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันว่ามีทางแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยอยากเรียกร้องเลยทุกโครงการไม่ใช่เฉพาะโครงการนี้นะครับทุกโครงการมาอภิมหาโปรเจกต์ทั้งหลายเนี่ยขอให้มีการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ปัญหาครับเราไม่ได้คัดค้านโครงการแต่เราสนใจเรื่องการมีส่วนร่วมครับนี่คือเหตุที่ทางประชาคมกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนในทั้งนี้ครับขอบคุณครับคุณพาฝันสั้นๆก่อนที่จะเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันและให้ท่านรองผู้ว่านะคะได้ตอบว่าคุณพาฝันได้รับผลกระทบยังไงบ้างค่ะก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนของชุมชนเขตบางรักนะคะซึ่งเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่department store นะคะแล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนทั้งนั้นนะคะมีวัดถึง5วัดด้วยกันนะคะมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังมีโรงแรมที่อยู่ในเครือที่เราคุยกันในทั้ง8แห่งนะคะก็ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะทุกๆวันเนี่ยเราเคยชินกับการที่มีสถานีรถไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นเป็นเวลามากกว่า15ปีแล้วนะคะแล้วเราก็ไม่ใช่แต่เฉพาะเซิร์ฟเราในฐานะที่ในแต่ละสถานประกอบการนั้นมีคนจำนวนมากซึ่งประมาณพันกว่าคนในแต่ละสถานประกอบการที่ต้องใช้บริการจากสถานีรถไฟฟ้านะคะแล้วก็ยังมีแขกชาวต่างชาติที่ต้องมาใช้บริการโรงแรมมาใช้บริการเรือต่างๆก็เป็นการที่เราได้รับผลกระทบโดยตรงจริงๆแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยก็อยากที่จะให้พิจารณาในเรื่องของการทุบสถานีรถไฟฟ้านี้นะคะค่ะก็จะเห็นความสำคัญของสถานีรถไฟฟ้านี้แล้วนะคะทั้งในส่วนของการเป็นโครงการพัฒนาที่ชาวบ้านเนี่ยอยากจะขอให้มีการเปิดมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะคะในเชิงเศรษฐกิจก็เห็นแล้วว่าเป็นจุดที่ดึงดูดใจของการคมนาคมขนส่งในย่านนั้นก็ส่งผลให้ธุรกิจเนี่ยขยายเติบโตได้ดีด้วยการเดินทางไปมาสะดวกนะคะภาพรวมวิถีชีวิตผู้คนนะคะทั้งเรื่องของระบบสาธารณูปโภคต่างๆนะคะการกระจายตัวของผู้คนการรวมคนล้วนแล้วแต่มีความสำคัญสำหรับสถานีรถไฟฟ้าตากสินแต่ทำไมกรุงเทพมหานครกำลังจะมีการพัฒนาตรงจุดนี้แต่ทำไมยังไม่ตรงใจเดี๋ยวสักครู่หนึ่งให้ทางกรุงเทพมหานครได้อธิบายกันบ้างช่วงนี้เราไปพักเบรกชมทันข่าว15นาฬิกากันก่อนค่ะกลับ
ับมาช่วงที่2ของรายการสถานีประชาชนมาพูดคุยกับเรื่องการก่อสร้างโครงการนี้กันต่อนะคะคงต้องถามทางกทม.นะคะว่าฟังจากเสียงสะท้อนของภาคประชาชนแล้วกทม.อยากจะชี้แจงยังไงคะสิ่งแรกที่ต้องพูดก็คือการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนไม่ว่าล้อรางหรือเรือเป็นนโยบายหลักที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรยึดถือให้พวกเราเนี่ยปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นทางไหนที่ทำให้การขนส่งมวลชนเชื่อมกับระบบอื่นๆได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเดินทางของประชาชนเนี่ยเป็นหน้าที่หลักที่เราต้องทำเช่นที่สถานีบางว่าที่เชื่อมต่อกับคลองภาษีเจริญกทม.ถึงกับว่าทดลองเดินเรือในคลองภาษีเจริญเลยเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้นส่วนเรื่องสถานี S6ถ้าให้พูดยาวๆเนี่ยต้องสักครึ่งชั่วโมงนะครับถึงจะพอพูดเอาสั้นๆก็ได้ค่ะเอาสั้นๆคือวันนี้กรุงเทพมหานครพยายามอย่างยิ่งใช้ความพยายามมาหลายปีแล้วที่จะหาคำตอบที่จะทำให้กรุงเทพมหานครประชาชนที่พักอาศัยอยู่กรุงเทพมหานครผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในน้ำเนี่ยมีจุดสรุปร่วมกันคือวินวินให้ได้ทั้งหมดเราพยายามหลายวิธีมากจนถึงวันนี้เองเนี่ยท้ายสุดเองถ้าให้เลือกถึงขั้นที่ต้องเลือกแล้วว่าเราเลือกความปลอดภัยหรือว่าเลือกความสบายหรือว่าความเคยชินกรุงเทพมหานครไม่มีทางเลือกครับเราต้องเลือกสิ่งที่ความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนแต่ถ้าถามว่าวันนี้การเลือกดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยผมก็ยืนยันว่าหลังจากที่มีรายการอย่างนี้แล้วมีภาคประชาชนออกมาอย่างนี้แล้วผมเชื่อมั่นว่าการประสานงานกันระหว่างทางกรมทางหลวงชนบทเองกับกรุงเทพมหานครเองกับภาคประชาชนเองเนี่ยอาจจะมีช่องทางที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยมีจุดสำเร็จในวิธีการที่อาจจะต้องไม่ถึงขั้นต้องยกเลิกการใช้สถานีซึ่งเป็นความหวังนะครับกรุงเทพมหานครเคยเสนอโมเดลในการขอปรับแก้พื้นที่ซึ่งผมก็ได้คำตอบมาจากท่านอธิบดีกรมทางหลวงชนบทซึ่งขออนุญาตกราบเรียนว่าท่านเป็นเพื่อนผมเอ่ยชื่อไม่ได้นะท่านก็บอกว่าตอนมาขอเนี่ยขอใช้ชั่วคราวให้ใช้มาตั้ง15ปีแล้วถึงเวลานี้นอกจากใช้ชั่วคราวแล้วเนี่ยยังจะมาทุบสะพานเขาอีกก็เห็นใจท่านอย่างยิ่งในคำตอบนี้ก็เข้าใจเลยแล้วก็ประเด็นก็คือแต่ละคนที่ทำหน้าที่อยู่ในหน่วยงานหรือในสังคมล้วนต้องมีบทบาทแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรักษาสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเองท่านก็ทำถูกต้องท่านต้องรักษาสิ่งที่ประชาชนใช้ทรัพย์สินของท่านให้ปลอดภัยสูงสุดเพราะฉะนั้นการเดินรถบนสะพานจะต้องได้รับความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานทางผู้ประกอบการทางน้ำเองก็เช่นกันก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ประชาให้ลูกค้าของท่านสามารถเดินทางต่อเชื่อมได้อย่างปลอดภัยเจ้าของกิจการก็เช่นกันนะต้องรักษาผลประโยชน์ในการที่จะทำให้ลูกค้าสามารถที่จะเข้าสู่สถานประกอบการด้วยความสะดวกกรุงเทพมหานครเองก็เช่นกันครับเราก็มีหน้าที่เหมือนกันขอเห็นใจด้วยว่าเราต้องคำนึงถึงประชาชนที่ใช้เส้นทางเนี่ยเดินทางในระบบขนส่งมวลชนมากกว่า 300,000 คนต่อวันท่านรองคะแล้วในลักษณะของโครงการนี้เนี่ยค่ะทั้งเรื่องของการทุบสะพานนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้ท่านก็บอกว่าสถานีเนี่ยอาจจะไม่ต้องยกเลิกในอนาคตตอนนี้แบบไปถึงไหนแล้วคะแบบการก่อสร้างคือเราต้องบอกว่าเราวิธีการยกเลิกสถานีเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยว่าเราใช้อำนาจแล้วก็อำนาจส่วนเดียวแล้วก็ประกาศยกเลิกสถานีเลยก่อนที่จะคิดโซลูชันนี้ออกมาได้เนี่ยเราได้แอบเดินถามประชาชนเยอะมากๆจนกระทั่งออกแบบมาจุดนึงก็คือให้ประชาชนเดินทางจากสถานี S6 มาสถานี S5 ด้วยความปลอดภัยสูงสุดโดยการยอมสร้างสกายวอล์กตรงกลางซึ่งสกายวอล์กเนี่ยก่อนที่จะทำก็ไปก่อนจะทำแบบก็ไปขอความคิดเห็นประชาชนอีกว่าจะเอาแบบไหนดีชุมชนสีลมต้องการแบบไหนอะไรเพราะฉะนั้นสกายวอล์กที่นี่จะเป็นสกายวอล์กที่สวยงามมากคือไม่เหมือนสกายวอล์กที่ไหนเลยในประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นมาเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดขายการท่องเที่ยวได้จุดนึงนอกจากนั้นการเดินเท้าเนี่ยถ้าบอกว่าประชาชนเหนื่อยลูกค้าจากต่างประเทศเดินทางมาไกลแล้วมาจากต่างประเทศแล้วยังต้องลากกระเป๋าอีกตั้ง700เมตรเพราะฉะนั้นเราก็ทำเอ็กซ์คาเลเตอร์ให้เหมือนกับที่ในสนามบินใช้คือยืนเฉยๆเลยแล้วก็ตัวเลื่อนก็จะเลื่อนไปนะครับ เราถึงกับยอมให้ทำที่รับนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าประจำโรงแรมที่สถานี S5 คือไปตั้งเคาน์เตอร์เหมือนกับที่สนามบินตั้งเคาน์เตอร์ได้เลยว่าอันนี้เป็นของโรงแรมชังกรีล่านะเป็นของอะไรนี้ถ้าลูกค้ามาด้วยตัวเองมาด้วยรถวิธีการของตัวเองมาถึงแล้วอยากจะไปโรงแรมชังกรีล่าก็เดินไปหาเคาน์เตอร์ที่ชังกรีล่าบอกจะไปชังกรีล่าเนี่ยจะก็มีเจ้าหน้าที่โรงแรมช่วยรับช่วยส่งให้เราออกแบบชั้นล่างใหม่หมดเลยบริเวณพื้นที่ชั้นล่างซึ่งวันนี้จะพบว่า ที่ดินบางส่วนเป็นของกรมทางหลวงชนบทบางส่วนเป็นของกรุงเทพมหานครในส่วนที่ทั้งหมดเนี่ยออกแบบสวยงามมากเป็นเราเรียกริเวอร์ฟรอนต์ขนาดเล็กๆซึ่งชั้น2และชั้นล่างสามารถที่จะใช้ประโยชน์เด็กสามารถไปใช้ประโยชน์ได้เป็นที่สำหรับฝึกดนตรี
เล่นดนตรีรวมทั้งการแสดงโชว์เล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งวันนี้เราไม่เห็นเพราะว่าท่าเรือบังหมดนะครับแสดงว่าวันนี้กรุงเทพมหานครพูดคุยกับทุกภาคส่วนลงตัวแล้วเหรอคะทั้งเรื่องของการทุบสะพานคือการพูดคุยดังกล่าวเนี่ยก็ต้องบอกว่า เราสนใจในเรื่องความรู้สึกของทุกภาคส่วนจริงๆแล้วก็ขอความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแม้กระทั่งการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็ขอความคิดเห็นนะครับแล้วก็ทุกภาคต้องบอกว่าผู้ที่เดือดร้อนจริงๆหลังจากที่ระบบขนส่งมวลชนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาได้ก็คือเรือข้ามฟากซึ่งเป็นอะไรที่น่าเห็นใจมากนะแต่เดิมมีประชาชนใช้เรือข้ามฟากเนี่ย 50,000 กว่าคนนะที่สาทรเนี่ยเราไปจับเอาไว้ตัวเลขเนี่ยจับเอาไว้แล้วก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจธุรกิจเข้าไปได้ดีมากวันนึง 50,000 กว่าคนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยที่พอเราเปิดส่วนต่อขยายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยคนที่เดินทางด้วยเรือข้ามฟากเองลดเหลือ 20,000 คนค่ะทีนี้เดี๋ยวถามทางคุณปริญญาบ้างนะคะแผนที่ที่เอามาค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นแผนที่ที่เราบอกว่ามันสะท้อนความกังวลของเราได้อย่างชัดเจนออกมาจริงๆอธิบายแผนที่สักนิดนึงค่ะอย่างที่ผมเรียนในครั้งแรกนะครับว่าสถานีสะพานตากสินเนี่ยท่าเรือสาทรเนี่ยเป็นแหล่งรวมของประชาชนทั้งนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ด้านล่างสายสีเขียวเนี่ยนะครับสถานีสะพานตากสินนะครับอีก2ปีข้างหน้าถึง3ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้านทิศเหนือที่ปริมณฑลนนทบุรีวันนี้มีคนอยู่ประมาณเกือบ1ล้านคนนะครับทางเลือกในการเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีไม่กี่เส้นทางทางบกนั้นทางน้ำเป็นทางที่สำคัญมากวันนี้ทางรฟม.เนี่ยตัดสินใจที่จะสร้างท่าเทียบเรือติดสถานีรถไฟฟ้าที่พระนั่งเกล้าสายสีน้ำเงินที่บางโพนะครับคือหมายความว่าเดินลงมาจากสถานีเนี่ยจะเหมือนกับสะพานตากสินเป๊ะเลยก็สามารถเชื่อมต่อให้กับประชาชนใช้ได้เลยเรามองในภาพใหญ่ของนโยบายรัฐบาลว่าการที่มีการเชื่อมต่อระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจากรถจากเรือจากรางเนี่ยประชาชนสะดวกเนี่ยนะครับทำให้เขาเนี่ยอยากจะจอดรถไว้ที่บ้านแล้วก็เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราพูดแต่ว่าอยากจะให้คนจอดรถไว้ที่บ้านแต่ว่าระบบขนส่งสาธารณะเราเนี่ยกลับห่างนะครับจากท่าเรือไปป้ายรถเมล์400-500เมตรเนี่ยใครจะเดินครับทุกคนก็ต้องมาสายรับจ้างนะครับแล้ววันนี้บังเอิญว่าเรามี15ปีที่เราทำงานตรงนี้มาคงไม่ใช่ความเคยชินค่ะนะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนเขาใช้เดินทางจากกรุงเทพจากนนทบุรีขอโทษครับวันนี้เขาเคยออก 5:30 ค่ะเพื่อจะมาที่สาทรและต่อเข้าไปที่ทำงานในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเขาจะต้องเดินไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับเพราะว่าวัดจากท่าเรือไปจนถึงสถานีสุรศักดิ์ TS5 เวลาที่เขาออกอาจจะต้องเป็น 4:30 นะครับนักท่องเที่ยวจะมาจากสุขุมวิทเขาจะไปเดินที่พระบรมราชวังเนี่ยหลายชั่วโมงเนี่ยฮะต้องมาเดินจากนี่ก่อนสถานีสุรศักดิ์ S5 เพื่อที่จะมาที่สถานีตักสินอีก1กิโลก่อนงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้ามองในภาพของระบบเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพเนี่ยผมเห็นว่าตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดและเป็นโมเดลหลักของระบบขนส่งรางที่จะเชื่อมต่อกับรถแล้วก็เรือในอนาคตก็รู้สึกเสียดายแทนประชาชนที่วันนี้เรามีตรงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้ามีทางออกที่ดีนะครับเพราะวันนี้เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐ2หน่วยท่านคุยกันว่าถ้าแบบเป็นอย่างนี้เนี่ยรับได้ไหมหรือจะความแข็งอะไรแข็งแรงของโครงสร้างสะพานจะเปลี่ยนแปลงไหมถ้ามีการดัดแปลงเนี่ยตรงนี้ทำได้ไหมแค่นั้นเองทางฝั่งประชาคมกรุงเทพฟังแผนแล้วเนี่ยค่ะมีข้อเสนอแนะยังไงบ้างคะครับคือตอนนี้เนี่ยจากการศึกษาของUrban Design ธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับสถานีตากสินเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากนะครับได้เรตติ้งเนี่ยตอนที่7เนี่ยนะฮะเรตติ้งสูงมากนะครับความนิยมความนิยมอะไรต่างสูงหมดเลยฮะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันน่าที่จะพัฒนาให้ดียิ่งกว่านี้อีกนะครับเพิ่ม ridership ต่างๆเนี่ยให้มากกว่านี้อีกรวมทั้งความสะดวกสบายนะฮะแล้วผมนอกจากจะเป็นทางด้านประชาสังคมเนี่ยผมเป็นสถาปนิกรถไฟฟ้ามานานด้วยนะครับอยู่นิวยอร์กนะครับผมขอเรียนให้ทราบเลยว่าผมคอนเซิร์นเรื่องความคือเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเช่นเดียวกับท่านรองผู้ว่าเหมือนกันสำคัญมากเลยนะครับแต่ในระบบเรื่องความปลอดภัยเนี่ยอย่างเช่นรถไฟรางเดี่ยวเนี่ยรางเดี่ยวเนี่ยเขาก็มีระบบซิกเนลลิ่งอยู่แล้วนะฮะซึ่งจะควบคุมเรื่องความปลอดภัยไม่มีทางนะครับจะปล่อยรถสองขบวนมาเจอกันชนกันกลางเนี่ยไม่มีที่ไหนทำกันแล้วแม้ทั้งเมืองไทยก็ยังไม่มีชนกันกลางสะพานหรือกลางรางเดี่ยวระยะยาวซึ่งเราพยายามทำรางคู่เนี่ยเห็นใจเรื่องเวลานะครับแต่ในขณะที่เรายังไม่ได้ทำเวิร์กช็อปร่วมกันครับท่านรองผู้ว่าครับผมว่าในนี้สำคัญนะครับผมยังคิดว่าการออกแบบนี้ผิดพลาดนะครับและอย่างการแก้ไขที่ไม่ได้เผื่อไว้นะครับสำหรับให้รถไฟสองรางเนี่ยมันลงที่สถานีนี้ได้นะยังมีวิธีโซลูชันหรือการแก้ไขอีกนะครับเช่นการยกระดับรางเป็น2ชั้น
นะครับอย่างเช่นที่สยามสแควร์มันก็จะหลบเลี่ยงปัญหาอะไรคือมันมีหลายระดับมากที่จะคุยแล้วก็เราก็ไม่ได้ค้านเรื่องสกายวอล์กนะผมเห็นด้วยกับการทำสกายวอล์กเชื่อมต่อในโซนธุรกิจกับกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่งเคยคุยกับท่านผู้ว่าสมัยจะทำสกายวอล์กทั้งกรุงเทพนะฮะยังบอกอย่าเพิ่งไปทำทั้งหมดเลยเอาที่เนี้ยการธุรกิจเนี่ยเชื่อมโยงกันนั้นผมเห็นว่าเชื่อมสุรศักดิ์มาสกายวอล์กมาเพื่อให้สุรศักดิ์มาได้เร็วขึ้นเห็นด้วยแต่การที่จะลดสถานีนี้ไปเนี่ยอันนี้ไม่เห็นด้วยครับแล้วก็ถ้าเผื่อยกระดับรางเนี่ยขึ้นไปเป็น2ชั้นเช่นสยามสแควร์มันได้ไหมนะฮะสโลปขึ้นไปเพียงพอไหมนะหรือการเสริมต่อหม้อข้างถ้าจำเป็นนะครับสถานีสำคัญขนาดนี้ลงทุนนะครับจะต้องทำรางขนานไปกับสะพานนี้ข้ามเจ้าพระยาไปอีกด้านนึงก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าไงประชาคมจะขอคุยกับกรมทางหลวงชนบทเองถ้าไม่คุยกันเดี๋ยวภาคประชาชนขอคุยกับท่านทั้งหมดนะครับได้ค่ะตอนนี้เปิดเผยกันตอนนี้เรามีสายของทางผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางกรมทางหลวงชนบทนะคะคุณวิทย์รัตนโชตนะคะอยู่ในสายโทรศัพท์กับเราสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้ภาคประชาชนค่อนข้างกังวลค่ะกับแบบที่จะมีการก่อสร้างรวมถึงการปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่สถานีรถไฟฟ้าตากสินนะคะตรงนี้ทางทช.เข้าไปศึกษาไปลงพื้นที่แล้วมีข้อมูลความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนกับการอนุญาตให้สามารถทุบสะพานได้หรือว่าลดผลกระทบของคนที่ใช้อยู่ตรงจุดนั้นนะคะคืออย่างนี้ครับผมขอเรียนเรื่องต้นนะครับว่าทางกรมทางหลวงชนบทนะครับมีหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาสะพานนะฮะส่วนอำนาจหน้าที่ในการจะยกเลิกสถานีอะไรนะครับก็คงต้องเป็นของกรุงเทพมหานครนะครับส่วนกรุงเทพมหานครจะปรับปรุงหรือจะขยายสถานีอย่างไรนะครับทางเราก็ยินดีนะครับแต่เราอยากให้ทางกรุงเทพมหานครนะครับดำเนินการออกแบบดูทั้งเรื่องความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างแล้วก็ผลกระทบของระบบการจราจรในระหว่างการก่อสร้างให้ทางเราช่วยดูอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับเราทั้งกรมทางหลวงชนบททั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ทั้ง BTS นะครับก็มีการประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดำเนินการกันอย่างใกล้ชิดครับค่ะตอนนี้ยังไม่มีแบบในมือถูกต้องไหมคะตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครจะส่งแบบในลักษณะของแบบที่เป็นแนวคิดในการก่อสร้างการชลาแบบ2การชลามาให้เรานะครับแต่ยังเป็นแบบที่ลงรายละเอียดถึงขนาดดีเทลดีไซน์เพื่อจะดูความมั่นคงแข็งแรงทางวิศวกรรมเนี่ยยังมาไม่ถึงนะครับครับค่ะทีนี้ถามทางกทม.บ้างนะคะเดี๋ยวพักสายทางทช.ไว้ก่อนนะคะถามทางกทม.บ้างนะคะว่าแบบที่ลงดีเทลไปในการก่อสร้างที่ว่ามันจะมั่นคงแข็งแรงเนี่ยค่ะมันออกมาแล้วหรือยังคะคือต้องขออนุญาตอธิบายนิดนึงค่ะเรื่องของการดำเนินผิดพลาดตามที่ท่านอาจารย์พูดถึงเนี่ยต้องเข้าใจในคอนเซปต์เบื้องต้นก่อนว่าแต่เริ่มเลยเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะเอาสถานีไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นในยุคแรกที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเห็นความจำเป็นในการมีระบบขนส่งมวลชนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเราได้เป็นคนขอทช.เองขอพื้นที่ตรงกลางไว้แล้วก็ต่อเข็มไปพร้อมกับทช.เพื่อที่จะรถไฟข้ามแล้วก็ไม่มีที่ไหนในโลกที่จะมีสถานีเนี่ยอยู่กลางแม่น้ำหรืออยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำนะครับเพราะฉะนั้นสถานีนี้ยังยืนยันว่าเป็นสถานีชั่วคราวแต่ไม่ได้หมายความว่าคอทม.อยากจะรื้อใจจะขาดไม่ใช่นะครับเราเองเข้าใจความรู้สึกประชาชนมากแล้วก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือไม่ต้องการที่จะยกเลิกการใช้สถานีถ้ายกเลิกเนี่ยเรายกเลิกด้วยวิธีการมีระเบียบขั้นตอนทำไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยพยายามที่จะดึงเรื่องไว้ให้นานที่สุดเจรจากับทางทช.อยู่ตลอดเวลาพยายามจะแก้ไขแบบปรับปรุงแบบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าแบบสำเร็จเนี่ยเสร็จหรือยังต้องขออนุญาตบอกจริงว่าเราเสนอรูปแบบไปให้ทางทช.พิจารณาเนี่ย3รูปแบบเพราะฉะนั้นในหลักการเนี่ยทช.เองเนี่ยจะช่วยเราเลือกว่าแบบไหนเนี่ยดีที่สุดซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็ต้องมีจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองเช่นกันนะครับทช.จะหยิบมาหรือว่าต้องมาร่วมพูดคุยกันคะคุยกันครับนั่งโต๊ะคุยกันนะครับแล้วท่านก็จะวิเคราะห์ให้ฟังเลยว่าตรงเนี้ยมันตัดปีกผมไม่ได้นะตัดแล้วมันขาดความแข็งแรงขอให้มีเคาน์เตอร์เบสใส่นะอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเทคนิคเชิงวิศวกรรมถ้าอย่างนั้นขอถามทช.ได้ไหมคะว่า3แบบที่ทางกทม.บอกว่าส่งไปแล้วเนี่ยทช.ได้ดูแล้วหรือยังคะว่าน่าจะเป็นแบบไหนที่จะเคาะออกมาได้เนี่ยค่ะฮัลโหลค่ะท่านผอ.ได้ยินไหมคะ
ขอทบทวนคำถามหน่อยครับทางกทมบอกว่าแผนเนี่ยส่งไปให้ทช.แล้ว3แบบในการก่อสร้างด้วยกันนะคะทช.ได้เลือกแล้วหรือยังคะว่าน่าจะเป็นแบบไหนได้ดูข้อดีข้อเสียของการก่อสร้างในแต่ละแบบหรือยังคะเป็นแนวคิดยังเลยครับแบบนี้จะเป็นทางเรายังเป็นแบบที่เป็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับได้มองเห็นความเป็นไปได้ของแนวคิดที่ส่งไปให้ไหมคะว่าแนวไหนน่าจะเกิดขึ้นได้จริงคือทางกทม.เสนอมาว่าจะขยายปีกสะพานก่อนเพื่อรองรับช่องจราจรเพิ่มหนึ่งช่องจราจรก่อนจะรื้อปีกสะพานหนึ่งช่องจราจรนะครับพวกนี้ครับก็เป็นแนวคิดที่ทางกทม.เสนอเราไว้นะครับเราก็ยังรอดูแบบอยู่นะครับค่ะทางกทม.กับทช.สรุปแล้วนี่จะหาทางคุยกันเรื่องแบบได้อย่างชัดเจนกว่านี้ไหมคะผมยืนยันว่าหน่วยงานของรัฐด้วยกันเนี่ยคุยกันเนี่ยชัดเจนกว่าแล้วก็มีวิธีการที่คุยกันเนี่ยในเชิงคุณภาพนะครับเพราะว่าต่างคนต่างทำหน้าที่อย่างตามที่ผมเรียนคือทช.เองเขาระวังสิ่งที่ทช.ระวังผมเข้าใจก็คือการเดินทางของประชาชนบนสะพานเนี่ยวันหนึ่งเป็นแสนคันเหมือนกันเพราะฉะนั้นการขยายปีกสะพานการยกเลิกการทุบปีกสะพานบางส่วนเนี่ยทำให้รถที่วิ่งอยู่บนสะพานเนี่ยเหมือนกับมีรัศมีโค้ง คือถ้าใครเคยขับตรงๆไปตลอดทางจะขับไม่ได้แล้วต้องเหมือนกับมีรัศมีโค้งนิดนึงซึ่งรัศมีโค้งตรงนี้เราได้นำมาช่วยกันคิดแล้วว่าควรจะเป็นความยาวเท่าไหร่ เรามีสูตรคิดอยู่นะครับในเชิงวิศวกรรมจราจรเนี่ยต้องมีรัศมีไม่น้อยกว่า70เมตรหรือ80 90ดีที่สุดเพราะ90 2ข้าง180เพราะฉะนั้นเราต้องทุบปีกสะพานถึงประมาณสัก220เมตรซึ่งตัวเลขดังกล่าวเนี่ยเป็นที่ยังเป็นที่ตกลงกับทช.ว่าจะใช้ตัวเลขเท่าไหร่เป็นหลักข้อที่2ก็คือในเชิงวิศวกรรมแล้วเนี่ยการพอกปีกสะพานข้างโดยที่ไม่มีโครงสร้างรับรองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ยากนะที่จะต้องอธิบายเข้าใจเนี่ยต้องใช้เทคนิคขั้นสูงซึ่งทางที่ปรึกษาของเราเองเนี่ยก็ยืนยันว่าในต่างประเทศทำได้ซึ่งผมก็รออยู่ว่าต่างประเทศเมื่อไหร่เขาจะมาเพื่อที่จะได้เข้าไปนำไปเรียนทางทช.ว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่สามารถดำเนินการได้ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับเรื่องที่3ก็คือการที่จะยกเลิกหรือทุบปีกสะพานส่วนหนึ่งเนี่ยวันนี้เราคิดไปถึงขั้นว่าถ้าไม่ทุบได้ไหมเพราะว่าการทุบแล้วเนี่ยเคาน์เตอร์เวทต้องมาเติมเคาน์เตอร์เวทอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้ามีความลำบากเนี่ยเราจะใช้วิธีการเจาะรูแทนได้ไหมนะเจาะรูเพื่อนำโครงสร้างให้มีเสารับโครงสร้างเนี่ยบางส่วนได้ไหมซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในเชิงวิศวกรรมถามว่าจุดจบมีไหมมีครับในจุดก็คือจุดที่ทช.พอใจแล้วว่ารัศมีความโค้งเพียงพอความแข็งแรงของสะพานเนี่ยทำให้รถสามารถเดินบนสะพานได้อย่างปลอดภัยตลอดทางซึ่งก็เป็นความห่วงใยของทช.กรุงเทพมหานครก็มีจุดจบตรงที่ว่าถ้าขยายมาแล้วเนี่ยจะทำให้การบริการของประชาชนเนี่ยสามารถใช้พื้นที่แพลตฟอร์มด้านข้างอย่างปลอดภัยทั้งสองข้างนะครับส่วนภาคประชาคมเองก็ชัดเจนคือจุดจบก็คือถ้าไม่ต้องย้ายสถานีเป็นสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีสูตรหนึ่งค่ะถามทางทช.ค่ะกรุงเทพมหานครบอกว่าตอนนี้กรุงเทพยังคงรออยู่นะคะหลายปัจจัยที่ทางทช.บอกว่ามีทั้งผู้เชี่ยวชาญในการเข้ามาศึกษานะคะตรงนี้เนี่ยจะสามารถนัดคุยกับกทม.ได้ไหมคะว่าเป็นเมื่อไหร่ดีค่ะก็ทางเราก็พร้อมนะครับที่จะคุยกับกทม.นะครับก็คงเร็วๆนี้นะครับเราจะได้คุยกันว่าจะหาโซลูชันตัวไหนออกมานะครับเพื่อให้ผลกระทบก่อนเรื่องความแข็งแรงโครงสร้างแล้วก็การจราจรให้น้อยที่สุดครับค่ะแสดงว่าวันนี้พรุ่งนี้สามารถนัดกันได้เลยนะคะครับน่าจะได้ครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปนัดเวลากันอีกทีแต่แน่นอนว่าทั้งสองฝ่ายทั้งกรุงเทพมหานครและทช.พร้อมทั้งคู่นะคะขอบพระคุณท่านวิทย์รัตนโชติผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางกรมทางหลวงชนบทมากนะคะมาพูดคุยกันต่อนะคะในภาคส่วนของโรงแรมกันบ้างวันนี้มาร่วมรายการนะคะพอฟังแผนเนี่ยค่ะดูเหมือนว่าไอ้ตัวข้อกังวลเราเรื่องการยกเลิกสถานีเนี่ยมันหมดไปแล้วแต่กับการก่อสร้างในครั้งนี้เราอยากมีข้อเสนอหรือว่าอยากเข้าไปมีส่วนร่วมกับทางกรุงเทพมหานครยังไงบ้างคะครับผมแนะนำของโรงแรมแชงกรีลากรุงเทพนะครับพร้อมกับโรงแรมอีกทั้ง8แห่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งได้ผลกระทบจริงๆแล้วผลกระทบหลักของเราเลยคือประชาชนและพนักงานของเราส่วนทางอ้อมก็คือผลประกอบการใช่ไหมครับค่ะเมื่อกี้ที่ได้ฟังท่านทช.กับท่านรองกทม.พูดแล้วคือใจชื้นขึ้นมาเลยทันทีเพราะว่าโอเคเพราะเราเคยเข้ามาคุยกันหลายรอบมากแล้วเพียงแต่ว่ารอบแรกคุยกับกทม.รอบที่สองคุยกับอีกฝั่งหนึ่งคือไม่สามารถจูนกันเป็นสองฝั่งได้วันนี้มาฟังทั้งสองฝั่งแล้วมีข้อตกลงแล้วก็มีกำหนดการแน่นอนว่าทั้งทช.แล้วก็ทางกทม.จะมาคุยร่วมกันแล้วก็หาจุดกึ่งกลางที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเบียดจากประชาชนส่วนใหญ่อย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
ค่ะฝั่งพี่ธนชาติบ้างค่ะชุมชนตลิ่งชันอยากจะมีข้อเสนอยังไงบ้างเพราะว่าทางกรุงเทพเองก็บอกว่าไม่ได้ปิดกั้นการเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะคะครับมาฟังวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณกรุงเทพมหานครนะครับและทางหลวงชนบทนะครับจริงผมอยู่ตลิ่งชันคิดว่าไกลสักนิดนึงนะครับแต่จริงๆตลิ่งชันตอนนี้นะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับเรามองว่าเรามีสถานีบางว่านะครับแต่จริงมันก็สะดวกนะครับยากคนฝั่งทนแต่ต้องถามว่าไม่มีรถเมย์ผ่านนะครับจากตลิ่งชันไปบางว่านะครับแต่ถ้ามาจากตลิ่งชันนะครับเรามารถสองแถวนะครับมาขึ้นเรือนะครับทางศรีราชนะครับหรือทางสถานีบางกอกน้อยสะดวกสบายมากครับจริงๆนะครับยังไม่อยากให้ลื้อแล้วก็ถ้าเราเดินทางมาแล้วเนี่ยใช้เวลาอีกประมาณ5-10นาทีเนี่ยก็ช้าไปนะครับในเรื่องของการเดินทางเพราะไปจากตลิ่งชันเนี่ยจะนั่งเรือด่วนนะครับยิ่งตอนนี้ในเรื่องของมวลย่านฝั่งทนที่กรุงเทพมหานครเนี่ยรถติดกันมากนะครับเราจะเข้ากลางเมืองแต่ตอนนี้คนย่านฝั่งทนนี่ก็อาศัยทางรถไฟฟ้านะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครส่งเสริมการท่องเที่ยวจริงๆในเรื่องของทางสถานีตากสินนะครับแล้วก็ทางท่าเรือสาทรทุกวันนี้เสาร์อาทิตย์นะครับไปท่องเที่ยวย่านฝั่งทนนะครับเป็นการเพิ่มรายได้นะครับถ้าลักษณะที่สถานีไปอยู่ไกลเนี่ยเรามองในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะเข้าท่องเที่ยวย่านฝั่งทนหรือจะมาท่องเที่ยวในเรื่องของในพื้นที่ต่างๆเนี่ยทำให้ช้าลงนะครับก็อยากให้ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยดูตรงนี้นิดนึงนะครับในเรื่องของการพัฒนาจริงเราช่วยกรุงเทพมหานครหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวตัวนี้ก็คือจุดนึงนะครับที่เป็นการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเราไม่ได้มองแค่กรุงเทพมหานครนะครับเรามองถึงประเทศไทยนะครับถ้านักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกยังไงก็คิดว่าในเรื่องของขาดทุนคือกำไรนะครับขาดทุนคือภาครัฐกำไรคือภาคประชาสังคมและนักท่องเที่ยวครับขอฝากค่ะท้ายที่สุดเราเหลือ1นาทีนะคะบนเวทีนี้นะคะอยากจะให้ทางคุณปริญญาได้สรุปสั้นๆว่าหลังจากนี้เนี่ยเรายังสบายใจหรือไม่สบายใจยังไงบ้างคะหลังจากฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับจากการที่ทางท่านรองผู้ว่ากับทางทช.เนี่ยนะครับท่านผอ.วิทย์เนี่ยท่านคุยกันเนี่ยเราก็เชื่อว่าจะได้เห็นภาพของหน่วยงานเนี่ยเข้ามาหารือกันและถ้าเรามีโอกาสนะครับที่จะได้มีโอกาสไปรับฟังว่าทางเลือกที่ใช้ในการทำงานเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องเทคนิคครับผมยังเชื่อว่าในโครงสร้างของสภาสถานีแล้วก็สะพานเนี่ยเทคนิคทางด้านวิศวกรรมเนี่ยสามารถทำได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะหาข้อยุติให้ได้แค่นั้นเองหาข้อจุดร่วมให้กันได้เพราะว่ามันจะเกิดประโยชน์กับภาคประชาชนนะครับไม่ได้เกี่ยวผู้ประกอบการแต่เกี่ยวประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับเพราะเป็นแหล่งเศรษฐกิจขนาดใหญ่ตรงริมแม่น้ำทั้งนั้นเลยที่จะเกิดขึ้นใน10ปีข้างหน้าเมืองใหญ่ๆในประเทศทั่วโลกเนี่ยมีหมดนะครับเวลาไม่พอแล้วค่ะกรุงเทพมหานครสั้นๆเลยค่ะจะมอบความสบายใจกับโครงการนี้ได้ยังไงบ้างคะการท่องเที่ยวทางน้ำโดยช่วงยิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักซึ่งใครอยู่กรุงเทพบอกว่าไม่รู้จักแม่น้ำไม่รักแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ผมคนเดียวท่านผู้ว่าข้าราชการทุกคนรักแม่น้ำเจ้าพระยาปีหน้าท่านผู้ว่ามีนโยบายที่เห็นลอยกระทงแล้วเนี่ยว่าชาวต่างชาติท่านเลี้ยงแขกเมืองแม่จาก10เมืองแต่ละคนมาเนี่ยชื่นชมมากว่าสวยงามเหลือเกินท่านผู้ว่ามีนโยบายสั่งการลงมาแล้วให้ปีหน้าเราจะทำลอยกระทงมาดีกราซึ่งหมายความว่าจะทำให้เทศกาลลอยกระทงเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลการท่องเที่ยวเมืองไทยนะแล้วก็ไล่ยาวไปจนอาจจะถึงสงกรานต์อาจจะยาวไปหน่อยก็ทั้ง 5-6 เดือนเลยเนี่ยอย่างน้อยสุดก็คือมี1อาทิตย์สำหรับลอยกระทงคือไม่ใช่วันเดียวแล้วแล้วก็ประเพณีการลอยกระทงเราก็จะเห็นว่าเป็นประเพณีที่เราไม่ต้องจ้างหน้าม้ามาร่วมกันแสดงให้เห็นว่าเป็นวันสำคัญแต่ประชาชนทุกคนเข้าใจในเทศกาลลอยกระทงอย่างแท้จริงแล้วก็ออกมาร่วมกันในประเพณีอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นบอกได้ตรงๆว่าการท่องเที่ยวทางน้ำเป็นหัวใจหลักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในยุคเศรษฐกิจเช่นนี้สิ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยหรือกรุงเทพดีขึ้นทิศทางเดียวและเร็วที่สุดก็คือการท่องเที่ยวครับค่ะยังไงกทม.จะคิดค้นหาวิธีการนะคะที่หาจุดร่วมในจุดต่างมาให้ได้สำหรับโครงการนี้เดี๋ยวมีข้อมูลคุยกันนอกรอบอีกทีเวลาหมดนะคะวันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญทุกท่านมากนะคะคุณผู้ชมยังสามารถกลับมาติดตามสถานีประชาชนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ14:05 น.ถึง15:30 น.ค่ะวันนี้ดิฉันพรวดีรัตนาดีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ